ไปถึงข้างบนแล้วนะพี่บ้านบ้านสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการพาไปเรื่อยสำหรับวันนี้ครับเป็น EP แรกของพวกเรานะฮะ EP แรกเราก็จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะผมเราจะคิดคอนเทนต์รายการนี้ขึ้นมาคือเราจะหามุมสวยๆของจังหวัดพิจิตรเพื่อจะมาให้คนพิจิตรได้ดูกันนะครับผมวันนี้เราจะพาไปที่ไหนติดตามครับผมผมทุยติดตามกันครับผมไปถึงแล้วที่นี่ครับคือเขารูปช้าง wow. ที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับต้นๆของพิจิตรเหมือนกันนะ ส่วนบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าสวยงามแค่ไหนครับไปชมกันเลยจ้า เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนี่ผมซื้ออาหารนะ เราไปให้อาหารปลาครับผมนี่บ่อปลาตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะลองป้อนมันดูมันจะกินไหมลองดูกินบ่อดูดเลยปลาตัวใหญ่มากมีปลาแรดด้วยปลาแรดทานไหมเราจะเรียกอะไรพี่เลนเราจะป้อนปลาด้วยขนมปังก้อนนี้นะอุ้ยหนาเนี่ยครึ่งถุงขยำได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาป้อนปลาสวัสดีปลาจ๋าเรียกปลาไม่มามันแตกแล้วเนี่ยอันนี้ปลาดุกไปแล้วปลาดุกกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วปลาแตกอันนี้ป้อนมันดุกให้ไปโอ้ยาไปแล้ว
กูไม่ไหวโอ้ no เตียงนะฮะเราจะไปสักการะกันว้าวประตูเลื่อนได้ก่อนขึ้นเขาครับไหว้สักก่อนครับผมหลังจากเราได้สักการะแล้วจุดไคลแม็กของเราจริงคืออยู่บนที่มาของช้างครับผมแล้วเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปข้างบนครับผมตามมาเลยครับผมหลังจากที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้เราจะมาพิชิตยอดเขาลูกช้างกันนะผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อความเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดนะว่าเหมือนกับลูกช้างทำไมแต่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าสมัยก่อนอะหินเขาวางซ้อนๆกันแล้วมันเหมือนกับรูปเขาที่เหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนช้างที่นั่งคุกเข่าอยู่แล้ววันนี้ผมจะขึ้นไปทั้งหมด3เขาเรียกอะไร3เซตเนี่ยมันมีทั้งหมด3รอบเราจะขึ้นไปพิชิตข้างบนครับผมตามมาเลยจ้าเหนื่อยไหมคอยดูครับผมหลังจากเดินขึ้นมาได้นิดนึงข้างหน้าเราก็จะเป็นโบสถ์นะฮะ oh no เมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าสร้างเมื่อปี2500ครับข้างในจะมีพระพุทธรูปอยู่ เวลาบวชนาคก็คือจะพานาคขึ้นมาบวชบนนี้เลย oh no แต่ก็ชันเหมือนกันนะเนี่ย เหลืออีก2เซตครับผมสู้ๆ เพื่อท่านผู้ชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับครับผมหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอตรงนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทครับผมรอยพระพุทธบาท4รอยว้าวตรงนี้สร้างเมื่อปี2450ครับผมเป็นทรงเค้าเรียกทรงอะไรเค้าเรียกทรงศรีลังกานี่แหละรู้ได้ไงวะป้ายมาเมื่อกี้ก็ผมเดี๋ยวเราจะพาไปข้างในครับผมพามาเลยพี่เขาถามว่าเหนื่อยไหมอะไรแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็เริ่มหอบแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกนะ EP 1 oh, no. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะผมแล้วคลิปหน้าอยากให้เราไปพาไปเที่ยวที่ไหนเบนตารางไว้นะฮะ yeah! ขึ้นไปเลยวิ่งไป
ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งมีจุดชมวิวตรงนี้เขาเรียกว่าล้างหินเย็นเราจะลองเข้าไปดูไหม no. เข้าไปดูไหมพี่เหนื่อยเหนื่อยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนเราค่อยมาแวะตรงนี้เอาไปอีกเฮือกนึงอีกเฮือกนึงเฮือกนึงน่าจะหลายเฮือกนะสู้เพื่อท่านผู้ชม oh no ธรรมดาครับถึงป่าต้องมีเสือดำนะแต่เราไม่มีปืนมาแล้ววันนี้ชั้นสองแล้วท่านผู้ชม oh no เรามีอะไรจะบอกโอ้ใกล้ไปพี่ตอนนี้เรามากัน3คนนะมีผมแล้วก็ทีมงานอีก2คนแต่ตอนนี้เหลือ2คนหันกลับไปครับทีมงานเราหายอะมาแล้วนะครับเราจะขึ้นไปต่อเลย oh, no. อีกขั้นเดียวเห็นไหมผมหวังมาแล้วนี่คือยอดเขาครับผมโอ้ยขาตั้งคลายแม็กของเราคืออยู่ด้านบน yeah. บอกว่ามันชันมากเราจะขึ้นไปครับเพื่อคุณวิวที่สวยงามตามมาครับผมตามมายอดมีทุกที่ใช่มีทุกที่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะครับเอาไม้คำนี้แต่มันก็ถ้ามองในมุมศิลปะคือมันดูเท่ดีนะแต่ถ้ามองในมุมความเชื่อผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นลมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวนี่ครับท่านผู้ชมอยากให้รู้ว่าสูงแค่ไหนดูหน้าผานะว้าวครับผมสูงมากมาเยอะด้วยนิดเดียวเราจะถึงแล้วตอนนี้ผมเดินไปก่อนจะถึงแล้วนี่ครับคือจุดสูงสุดของยอดเขาลูกช้างครับผมสวยงามมาก oh, no. นี่ครับเดี๋ยวให้ดูวิวรอบเจดีย์เลยสามารถมองได้ถึง360องศาเลยนะรอบเลยแล้วก็ตรงนู้นมันจะมีมันมองเห็นภูเขาเลยนะภูเขาตรงนู้นเป็นเขตพิษณุโลกมองได้ไกลมันสูงมากมองได้ไกลข้ามจังหวัดเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ EP นี้นะฮะเป็น EP แรกของพวกเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์โอ้ยเหนื่อยมากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปหน้าครับผมแล้วคลิปหน้าจะให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนรบกวนเม้นไว้ด้านล่างนะฮะด้านล่างเลยสำหรับ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย